ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่ที่ครัวของหุบเผาโพธิสัตว์นะคะตอนนี้เราตามมาดูผลิตภัณฑ์ที่เราปลูกเอาไว้ได้นะคะเป็นผลเกษตรที่เรามาอยู่กันในช่วงเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วนะคะในรุ่นหลมหลบภัยโควิด-19 วันนี้เราเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะกับการตั้งรับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เราเรียกว่าโควิด-19เราเห็นเลยว่าถั่วเหล่านี้จะเป็นมื้ออาหารกลางวันของคณะแม่ชีในวันนี้และเราก็ภาคภูมิใจจริงๆนะคะกับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้ว่ามันคือความรักของพวกเราที่ไม่ยอมจำนนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่เรียนรู้และเติบโตเราเตี้ยไปซะแล้วนะคะกับผลิตผลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างวันนี้เราจะกินผัดถั่วกับไข่ไก่ที่เราปลูกเองในฟาร์มความสุขเล็กๆในใจดูสิคะเต็มไปด้วยแบบถั่วนางๆเลยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฟักทองค่ะเมนูที่2ของเราวันนี้ก็คือฟักทองสังขยานะคะเป็นฟักทองที่เราปลูกเองเราก็เก็บจากต้นที่เราปลูกเนี่ยละค่ะเป็นฟักทองญี่ปุ่นอ้าวกล้องอยู่ไหนกล้องเนี่ยค่ะเห็นไหมคะฟักทองญี่ปุ่นอันนี้ปลูกพร้อมๆกันเลยถั่วฝักยาวกับฟักทองญี่ปุ่นที่เราเห็นแล้วในเวลาใกล้เคียงกันนะคะงั้นเดี๋ยวถั่วฝักยาวหนูตามไปเก็บก่อนค่ะเราตามมาที่นี่เลยนะคะเราจะไปคือเก็บเห็ดค่ะเราจะตามมานะคะเห็ดฟักทองได้มาต้นเอาไว้ตอนช่วงโควิด-19 เดินเข้ามานะคะเดี๋ยวมาดูซิวันนี้ครัวมีอะไรกินบ้างวันนี้เชฟทองก้อนยังมาไม่ถึงแต่เรามีแม่ชีที่มาบวชรุ่นที่บวชเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือรุ่นใส่ทองรุ่นใส่ทองชื่ออะไรคะชื่อแม่ชีเมย์เจ้าค่ะแม่ชีเมย์เคยเป็นเชฟเหรออ๋อเป็นไม่ใช่เจ้าค่ะเป็นคนชอบทำอาหารเจ้าค่ะเป็นคุณครูเจ้าค่ะก็เลยจะกลายเป็นคนที่จะช่วยทำแต่ก่อนอื่นนะคะเอานี่วางไว้ก่อนนะคะเราจะมีถั่วเด็กเมื่อกี้นี้แม่ชีไปตามเก็บถั่วอยู่ขอฝากไว้แป๊บนึงคุณแม่ขอพาไปดูฟาร์มเห็ดของเราก่อนนี่ดูเห็ดนี่นะคะอันนี้เก็บตั้งแต่เมื่อเช้านี้เดี๋ยวไปดูที่เก็บเห็ดของเราว่าเขาสร้างกันยังไงอ่ะหนูเตรียมอาหารไว้ทางนี้นะคะเดินตามมาเก็บกันใหญ่เลยล้านๆเนี่ยแหละค่ะเห็ดที่เก็บได้ออกมาเป็นกระจุอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำหน้าที่ก็แค่น้ำอุ้ยน้ำเปล่าฉีดย่อยใช่ไหมโอเคแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูเอาไปผึ่งแดดไว้คุณยายตามมาดูที่ปลูกเห็ดของเราก่อนมาทางด้านนี้เลยค่ะเรามีฟาร์มเห็ดเล็กๆที่เกิดขึ้นจริงโอ้นี่คือหลังบ้านของเรานะคะเห็นนี่ก็คือเห็ดที่เราเอามาจากกลุ่มสะใจดีที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานและเห็ดนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ารักมากดอกใหญ่ๆถูกเก็บไปแล้วสวยงามเหลือเกินสวยงามมากเราเห็นแล้วเมื่อกี้เด็กๆ เขาเก็บนะคะดูอันนี้เราทำมาจากเสถียรหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาบายนกเอี้ยงมาดูทางด้านนี้มีสีชมพูกับสีเหลืองชัดเจนเลยพวกนี้ก็กำลังแตกอยู่นี่คือสีแดงค่ะแล้วนี่ก็คือแต่ละชนิดเนี่ยมันมีลักษณะของมันโอ้อันนี้มีแมลงด้วยเนาะอันนี้เห็ดอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเอาผู้รู้เรื่องเห็ดอันนี้คือสีส้มและนี่คือสีขาวนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นสีเหลืองอันนี้เป็นตุ่มเล็กๆเนี่ยค่ะเมื่อเช้าแม่ชีกิฟทำแล้วให้คุณแม่เห็นว่าวันนี้อาหารกลางวันของคณะแม่ชีก็จะเป็นเรื่องเห็ดเดี๋ยวจะให้เขาเก็บเห็ดนะคะทีนี้ตามกลับมาที่นี่เลยค่ะเราได้ถั่วแล้วได้ไข่แล้วไข่เดินพาไปไม่ไหวเหนื่อยค่ะมะนาวพวกนี้ใช้ได้หมดวันหลังเราจะเอาเรื่องเกี่ยวกับมะนาวที่เราเก็บนะคะแล้วก็ดอกมะนาวเนี่ยค่ะดูสิคะดอกมะนาวสีม่วงสวยเหลือเกิน
วันนี้มีน้ำปานะอะไรของคุณแม่ที่เกี่ยวกับมะนาวหน่อยก็ดีนะแล้วก็ยังมีเรื่องมะเขือเทศอีกเมื่อเราผ่านความยากลำบากมาได้แล้วนะคะวันนี้ก็เราจะมาเมนูแรกของเราเอาอะไรดีลูกเป็นเห็ดเศรษฐีเจ้าค่ะเห็ดเศรษฐีอ้าวเห็ดที่เราฉีกแล้วนะคะจากนี้ก่อนเมื่อกี้ไปเก็บเห็ดเห็นยังคะว่ามีสีสันอะไรบ้างชัดเจนเลยค่ะเหลืองก็เหลืองขาวก็ขาวดอกใหญ่เป็นอย่างนี้ค่ะและสีส้มที่หลายคนเอาไปดมดูว่ามันเป็นเห็ดจริงหรือเปล่ามันเห็ดจริงๆนะคะคุณแม่ก็เก็บทีนี้เขาก็ฉีกเป็นเล็กๆเอาที่ฝอยๆมาให้ดูหน่อยที่ฉีกฉีกอ่ะอันปานเอาที่ฉีกมาก่อนวิธีการทำก็คือเราก็เอาเห็ดที่เราเก็บอย่างเงี้ยนะคะมาฉีกฝอยเด็กๆ เขาก็ฉีกฝอยแล้วก็เอาไปผึ่งอันเนี้ยเป็นเมนูที่เราใช้กันมากที่อู่ข้าวอู่น้ำก็เอาไปผึ่งนะคะเอาไปผึ่งพัดลมหรือว่าไปผึ่งแดดอ่อนๆ นะคะพอได้อย่างนี้ก็จะมาเป็นของแห้งๆซึ่งเดี๋ยวก็จะมาอยู่ในกระทะเรามีที่แห้งที่จะทอดเลยไหมลูกก็อันนี้สามารถพอทอดได้แล้วค่ะอันนี้ทอดลองทอดแล้วอันนี้ลองดูแล้วโอเคทอดใหม่เลยลูกหาวิธีการทำถึงนี้ให้เห็นเลยมาค่ะงั้นอันปานยายไม่คืนแล้วไปหาภาชนะใหม่วิธีการง่ายๆนะคะคือตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันหนูมีไวเลสนะหนูพูดได้นะลูกค่ะก็ใช้ไฟกลางๆนะคะแต่ว่าต้องให้น้ำมันร้อนเจ้าค่ะต้องทำให้น้ำมันร้อนแล้วเราก็จึงจะเอาเห็ดที่เราฉีกเนี่ยนะคะจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้โดยไม่มีสีแดงเลยนะคุณแม่ฉีกสีแดงหน่อยจะได้สวยๆนี่ฉีกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะใช้นิ้วอย่างเงี้ยค่ะก็ฉีกเลยง่ายๆไม่ยากแต่มันต้องเป็นฝอยๆนะคะมันถึงจะไม่อุ้มน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะก็ฉีกเป็นฝอยๆไปก็ทุกชนิดเลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่มีคนเอาเห็ดมาให้เราเยอะเพราะกรุงเทพน้ำท่วมพอกรุงเทพน้ำท่วมเนี่ยคุณแม่ก็ตั้งกองงานของเราขึ้นมาว่าเราจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถกินอาหารได้เองโดยที่ไม่ต้องรออาหารกล่องต้องทำยังไงก็มีคนเอาเห็ดมาให้เราก็มีเห็ดเยอะเลยค่ะสุดท้ายคุณแม่ก็เนี่ยค่ะได้เห็ดสวรรค์เนี่ยจากการทำงานตรงนี้อ่ะร้อนยังคะลูกอย่าสักอีกสักครู่นะคะคือสังเกตได้อ่ะค่ะน้ำมันจะเดือดขึ้นมาผุดเล็กๆก็ค่ะสักนิดนึงหรือถ้าไม่งั้นก็ลองเทสดูคุณแม่จำได้ว่าอาจารย์ทองก้อนเขาสอนคุณแม่ไว้ว่าจะทอดอะไรที่ไม่ให้มีน้ำมันต้องใส่น้ำมันเยอะๆแล้วเสร็จแล้วมันก็จะต้องดูจังหวะของการโรยปึ้งลงไปไม่ใช่ว่าใส่น้ำมันน้อยเพราะไม่อยากมีน้ำมันเพราะว่าไข่เนี่ยทอดไข่ที่ทองก้อนบอกว่าต้องให้น้ำมันเยอะแม่แล้วก็ใส่ไข่ลงไปแล้วเนื้อไข่มันก็จะไปดันน้ำมันออกถ้าจะเป็นเรื่องเดียวกันนะคะถ้าดูอยู่ก็ช่วยให้เทคนิคมาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราให้รอก่อนนะคะคุณแม่ก็ใช้เทคนิคนี้แหละทอดโดยที่เราก็จะมีทั้งเห็ดขาวที่ฉีกแล้วเห็ดชมพูและเห็ดเหลืองเป็นการทดลองเทสให้ดูว่าเห็ดอะไรนะเห็ดเศรษฐีเห็ดเศรษฐีเจ้าค่ะเห็ดเศรษฐีมันไม่เศรษฐีได้ไงไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยค่ะเศรษฐีแปลว่าผู้ให้เอาอย่างลูกน่าจะได้แล้วเจ้าค่ะได้แล้วนะเอาละค่ะเราก็จะโปรยเห็ดเนี่ยลงไปเสกด้วยขอให้ทุกคนเดี๋ยวก่อนลองด้วยได้แล้วนี่เสียงดังชาๆอู้สีสวยมากค่ะนี่เป็นอะไรที่แบบแหมขอบอกเลยนะคะว่าไม่มีทองก้อนก็ทำได้นะเนี่ยแม่พอแล้วจ้ะค่ะค่ะพอแล้วค่ะหอมจังเลยลูกคุณแม่เนี่ยตอนใส่เจ้าค่ะก็ไม่พยายามน้อยไม่ต้องเยอะมากเจ้าค่ะอ๋ออย่าใส่เยอะทีนี้เราจะทำยังไงให้มันไม่อมน้ำมันเราต้องอย่างนี้ไหมถ้าเป็นทองก้อนอยู่ก็จะต้องทำอะไรที่แบบมันหรือต้องรออย่างเดียวก็คนไปคนมาอ๋อต้องคนไปคนมาอย่างนี้เหรอคะค่ะทำไมคะเพื่ออะไรคะลูก
เพื่อไม่ให้มันติดเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าทางให้ดีนะคะคือแดดเราดีๆอย่างเงี้ยค่ะเราฉีกไว้แล้วก็ตากแดดหาผ้าขาวบางคลุมไว้แล้วก็ตากแดดเจ้าค่ะกันฝุ่นนิดนึงเห็ดเขาจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะแล้วก็จะได้ไม่ชื้นจ้าๆๆโอเคเพิ่นก็ทําให้หมาดก่อนนะคะทําให้เห็ดมันหมาดอันนี้มันฉีกปุ๊บทอดปั๊บจริงๆแล้วต้องเอาไปผึ่งแดดค่ะอ่อนๆโดยเอาผ้าขาวบางคลุมไว้มันจะได้ไม่แบบมีฝุ่นมีอะไรมาค่ะจ้าสะอาดนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวในขณะที่เรารอการสุกของเห็ดนะคะก็ยังเห็นสีอยู่เลยยังมีสีชมพูสีเหลืองสีขาวแต่คุณแม่ว่าเดี๋ยวพอมันสุกแล้วมันก็ไม่เห็นสีแล้วล่ะจริงไหมค่ะทีนี้ส่วนประกอบไม่ได้เห็ดแล้วมาประกอบกับอะไรคะลูกก็เดี๋ยวคนหนึ่งคนมาดูมาทอดไว้คุณแม่จะไปเรื่องนี้เลยเพราะว่านี่เรามีหลายเมนูอ้าวค่ะทอดไปนะคะหลังจากที่เราได้เห็ดที่ทอดแล้วนะคะก็จะกรอบกรอบแบบนี้นะเจ้าคะอร่อยมากค่ะค่ะอร่อยจริงจริงค่ะจะกรอบกรอบแบบนี้นะเจ้าคะเราก็พักเห็ดไว้เจ้าคะเสร็จแล้วเราก็ไปคั่วงาเจ้าคะงาขาวเราใช้เป็นงาขาวนะคะเพื่อจะได้เวลามาโรยแล้วค่ะมันจะได้ตัดกับสีเห็ดเจ้าค่ะกรอบมากเลยค่ะงาก็คั่วประมาณสีเหลืองทองนิดนึงนะคะอาจจะสีผิวเชฟนิดนึงนะคะก็อันนี้เดี๋ยววิธีขั้นตอนนี้เราสามารถเตรียมไว้ได้เจ้าค่ะต่อไปน้ำปรุงเรานะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวเจ้าค่ะซีอิ๊วขาวตั้งไว้เลยลูกได้เอามาค่ะใส่คนเลยค่ะคนในอะไรจ๊ะในนี้ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเราจะเอานั่นใส่เลยอ่ะใส่ซีอิ๊วขาวใบนิดนึงเจ้าค่ะซีอิ๊วขาวนิดนึงนิดนึงคือประมาณประมาณ1ช้อนเจ้าค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายเจ้าค่ะน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อยนะคะเจ้าค่ะทุกคนแม่เป็นคนโรยฮะแม่เสกโรยอ่ะค่ะเยอะไหมนิดหน่อยไม่ต้องหวานมากเจ้าค่ะไม่หวานมากเค็มๆแล้วก็เกลือเจ้าค่ะเกลือใส่เลยใช่ไหมคะเจ้าค่ะนิดนึงเจ้าค่ะก็เป็นเกลือหิมาลายันของเราเนี่ยราคาเป็นโอกาสที่เราจะได้เอามาถ้าใครอยากได้ก็มาที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ได้ก็นิดหน่อยนะคะคือเราก็ชิมรสว่าเราชอบรสชาติแบบไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำเปล่านิดนึงเจ้าค่ะเหรอยังไม่ใส่งานนะคะยังเจ้าค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาไปเคี่ยวในกระทะค่ะให้น้ำเคี่ยวมันเหนียวๆเจ้าค่ะอ๋อมีกระทะใหม่เตรียมไว้เลยลูกแล้วมีกระทะทองไหมไม่มีไม่มีเจ้าค่ะแต่ถ้าเป็นก็จะดีค่ะมันจะไม่ค่อยติดมีไหมคะเรามีที่นี่ไหมคะกระทะทองเหมือนที่โน่นอ่ะไม่มีเอาล่ะอันนี้ก็คือน้ำนะคะค่ะซึ่งก็จะต้องเคี่ยวให้มันเหนียวเหนียวเหนียวมันต้องออกหวานหน่อยๆเพราะมันคล้ายๆกับอะไรนะคะเห็ดสวรรค์เห็ดสวรรค์ใช่แต่ก็ไม่ต้องมากเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งซะเอาล่ะค่ะทีนี้เตรียมกระทะอีกอันนึงมาเลยค่ะอันนี้สุกหรือยังคะกลับมาดูเราก็ใช้โอ้มันก็ไม่ได้สุกง่ายนะเนี่ยมันก็สุกยากอยู่นะจ๊ะเป็นอะไรที่แบบทำงานกันทั้งสังฆะเลยล่ะค่ะวันนี้ถ้าสุกแล้วเราก็จะต้องเอามาใส่นี่เพื่อที่จะทำที่สุกแล้วเหรอยังเจ้าค่ะอ๋ออีกหน่อยจ้ะวันนี้เรานอกจากจะมีเมนูเห็ดสวรรค์แล้วนะคะเราจะยังมีของหวานที่มาจากฟักทองเดี๋ยวเราจะลองหั่นฟักทองนี้ในขณะที่เรารอนะคะเราจะได้ไม่ต้องแต่ขอส่งความรักไปให้ณตุ๋ยหน่อยค่ะณตุ๋ยคะณตุ๋ยส่งนี่มาเมื่อวานนี้สมคิดนะคะไปเยี่ยมณตุ๋ยแล้วก็เอาผลไม้ที่เราปลูกกันตอนนั้นณตุ๋ยบวชอยู่ที่เสถียรธรรมสถานณตุ๋ยเป็นเจ้าของไร่ภริษาหัวหินใกล้ๆก็เอาเพชรฟู้ดที่ได้พันมาจากเทพสถิตนะคะเอามาให้คุณแม่เมื่อวานนี้ในตอนนี้นะตุ๋ยดูอยู่นะตุ๋ยดูนะคุณแม่เอาเอ๊ะทำไม่เป็นถูกไหม จอยเห็นหรือยังลูกไม่อยู่แม่เว้ยไม่ลงอ่ะเอาไปจีกอีกโอ้เห็นเลยท่านไม่ชีสันเทนีอะไรก็เก่งหมดแต่กินไม่เป็นนี่นะคะณตุ๋ยอย่าขำนะณตุ๋ยดูอยู่ใช่ไหมคุณแม่รู้อันนี้แหละคุณแม่เอามาให้ณตุ๋ยเห็นเลยว่าไอ้ผลไม้ที่ณตุ๋ยส่งมาเนี่ยคุณแม่จะเอาโรยเกลือเล็กๆแอมเบอร์บอกว่าที่สถานที่สถาน
แอมเบอร์จากนิวยอร์กอะเธอแอมเบอร์ที่อเมริกาเป็นไงบ้างลูกหืมโควิดเป็นไงลูกแอมเบอร์ดูสิน้าทำให้เธอดูนี่มาตุ้ยขาโรยเกลือนิดหน่อยจึ้งๆ2เม็ดพอแล้วตรงนี้ก็เรามากินกันเพชชั่นฟู้ดร่วมสาบานนะตุ้ยหายเร็วๆนะเจ้าค่ะขณะที่รอเห็ดจอยมันไม่ค่อยเอาตอนที่คุณยายชิมกินหรอกมันบอกว่าปากคุณแม่นั้นน่าเกลียดเวลาที่ชิมในกล้องทั้งไม่มีสังเกตมาฮะเดี๋ยวนี้แบบโอ้ยคนเอาสิใกล้ๆจอยอะไรจะขนาดนั้นเชียวใครจะมานินทาฉันเหรอเห็นไหมคะเป็นสิ่งที่แบบจะดุงใจมากอันนี้แบบเชฟไม่อยู่หนูล่าเริงชิมดังเดียวน้าตุ๋ยคะน้าตุ๋ยต้องหายเร็วๆน้าตุ๋ยสัญญากับคุณแม่ว่าน้าตุ๋ยหายน้าตุ๋ยจะมาบวชกับคุณแม่แล้วเราก็จะช่วยกันทำให้คนแข็งแรงไล่ผลิตสาของเราจะต้องกินผักสดอย่างนี้เราไม่ได้กินผลไม้แต่เรากินชีวิตใช่ไหมคะว่าแล้วมาเลยใครทำอ้าวเสร็จหรือยังจ๊ะเราไม่รอเห็บปลูกเรามากินก่อนเพชรเข้มฟู้ดอันนี้ก็จะดีมากชิมเสร็จแล้วคนมาเก็บนะคะเพื่อที่จะเช็ดเอาตรงนี้ไปเก็บค่ะสวยงามค่ะสวยงามมากเราก็น่าจะมีไอ้ที่กระชอนนะจ้ะสมมติว่าสุกแล้วกันอะสมมติว่าสุกแล้วกันนะคะเดี๋ยวไม่ได้วันนี้มีหลายเมนูเดี๋ยวจะแพ้ทองก้อนลูกเขาต้องทำสามของคุณแม่วันนี้ทำสี่เลยนะฮะชิมแพชชั่นฟู้ดด้วยเอาละค่ะเราไม่ได้แข่งกันเราไปด้วยกันครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวใครเก็บถั่วมาแล้วมาหั่นถั่วไปหั่นถั่วอีกคนหนึ่งเดี๋ยวจะผัดถั่วอ๋อหั่นแล้วโอเคค่ะอันนี้คืออันนี้คือก็เดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำนะจ๊ะค่ะจ้ะอันนี้เลยนะคะเมื่อกี้นี้ที่เรามีทั้งน้ำตาลซีอิ๊วดูนะคะกลับมาอีกทีหนึ่งน้ำตาลซีอิ๊วเกลือแล้วก็ทอดอย่าลืมคั่วงา นะคะสมมุติว่าคั่วแล้วก็มาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเห็นแล้วค่ะว่าเห็ดที่เราทอดเมื่อสักครู่นี้จากการทำโรงเห็ดของเราเองผลลัพธ์จะเป็นยังไงอ้าวมาอันนี้คนเข้าไปใช่ไหมลูกเดี๋ยวก่อนนะคุณแม่ว่าเราต้องมีเกลือไอ้ผงเล็กๆบ้างเพราะตอนนี้เกลือมันเม็ดใหญ่มันจะไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยละลายอ่ะโอเคปะเคี่ยวอีกนานมั้ยลูกก็ดูให้มันเหนียวๆนิดนึงอ่ะเจ้าค่ะเอาเหนียวน้อยๆแล้วเราเอางาใส่ลงไปในนี้หรือว่าโรยทีหลังเดี๋ยวพออันน้ําก็ได้ที่แล้วใช่มั้ยคะปิดไฟเจ้าค่ะแล้วก็เอาเห็ดใส่ลงไปแล้วก็เอางาที่คั่วโรยทีหลังเจ้าค่ะโอเคขั้นตอนรู้แล้วนะคะเดี๋ยวพอหนูเหนียวแล้วหนูมาบอกแม่นะได้เจ้าค่ะตอนนี้ก็มาเรื่องที่2ก็คือเตรียมแทนฟักทองที่ปลูกเองเพราะโดยรุ่นโควิด19แต่ปลูกโดยรุ่นหลุมหลบภัยคว้านเอาเม็ดออกแล้วเห็นอย่างนี้นะคะก็เป็นฟักทองสังขยาวันนี้ที่คุณแม่จะทำไม่ใช่คุณแม่ทำคุณแม่มีหน้าที่แสดงสาธิตว่ามนุษย์พึ่งตัวเองได้ New Normal ก็คือกินสิ่งที่ปลูกนะคะปลูกสิ่งที่กินดูสิคะอาจารย์องุ่นสอนเอาไว้คิดถึงอาจารย์องุ่นนะจ๊ะต่อไปนี้เหนียวหรือยังคะลูกทางนี้หั่นไปหั่นถั่วของคุณแม่อีกหน่อยจ้ะอ๋ออันนี้เอาไว้สำหรับจัดนี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาไว้ดูตอนจบนะคะเป็นเหนียวยังลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงขอให้เอาเขียงกับมีดคุณแม่คืนมาคุณแม่จะลองปาดอันนี้แล้วตัดดูค่ะเรามีอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้เป็นการฉลองรุ่นใส่ทองคุณย่าใส่ทองพรุ่งนี้เขาจะศึกเนี่ยศึกยังศึกเจ้าค่ะ
พอดีโรงเรียนจะเปิดแล้วใช่ไหมปรากฏว่าพวกเราเนี่ยนะพออยู่กันพอที่จะเข้าที่อาศัยได้ใช้ไหว้วานหน่อยศึกเรียบร้อยก็ค่ะพอได้แล้วได้แล้วมาแล้วค่ะลงเลยนะคะว้าวเนี่ยเราเอาเป็นแพ็คเกจสำหรับเอาไปที่ไหนๆที่เราสะดวกที่ไปปิกนิกได้เลยค่ะอันนี้มาค่ะโรยเลยไหมลูกแม่ชอบกินเยอะหน่อยได้ปะได้คือเราต้องกินงานะเห็นบอกว่าตะคิวจะไม่เป็นอ่ะเราต้องเป็นงาดำนะต้องเป็นงาดำเอาละมาเลยค่ะขอช้อนให้คุณแม่ชิมหน่อยซ่อมก็ได้ซ่อมจ้ะซ่อมบิวเบลออนซ่อมลูกแค่นี้ดูสิคะไว้หอมอ่ะปักดีก็คือก่อนจะเก็บเข้าภาชนะก็ผึ่งไว้ข้างล่างให้แห้งก่อนเนาะค่ะให้แห้งนี่ครูครูโรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆทานเธอไปทำให้เด็กๆฉันกินได้ไหมได้ครูเคยทำอย่างนี้ไหมเคยเจ้าค่ะเอาละค่ะมาค่ะอันนี้ก็เป็นจานที่หนึ่งก็คือเห็ดคุณแม่เนี่ยหนักงาเลยล่ะเพราะคุณแม่มีความรู้สึกว่างามันหอมของเขาเนี่ยเห็ดจริงๆนะคะของคุณแม่เนี่ยเหมือนกินงาเลยอ่ะไม่ชิมมันสำคัญตรงน้ำที่มันไปคลุกอะล่ะเห็ดมันก็คือเห็ดลองดูสิเจ๋งเลยเป็นอะไรที่แบบขอบอกเลยว่ามื้ออาหารกลางวันวันนี้นะคะทุกคนต้องไปกินเห็ดโรยงาเมนูที่หนึ่งของเราจ๊าบที่สุดเพราะหนึ่งไม่ได้ซื้อเลยค่ะปลูกหมดโดยเฉพาะฟาร์มเห็ดนี่จะกินได้ทั้งฤดูพรรษานี้ของคุณแม่เลยนะคะเห็ดหนึ่งก้อนที่ทำเนี่ยมันอยู่ได้หลายมากเลยนะคะแล้วก็ที่นี่เดี๋ยววันหลังคุณแม่จะมีเมนูแหนมเห็ดอีกนะแล้วก็ลาบเห็ดอะไรเห็ดอีกล่ะพี่หมอจ้าขอบคุณนะคะพี่หมอประสานกทมจนกทมให้งบมาแล้วสาธุคราวหน้าคุณแม่นะคะจะแย่งอาชีพทองก้อนเขาแต่ตอนแสดงธรรมยังไม่มีใครแย่งอาชีพคุณแม่ได้นะอ่ะมาค่ะไปเป็นอาหารกลางวันวันนี้เลยส่งไปเลยลูกชามที่หนึ่งนะคะไปอ๋อเดี๋ยวต้องถ่ายตอนจบก่อนนี่ไปอันนี้เก็บนะคะชามที่สองของเราคือถั่วฝักยาวมาเลยลูกมานี่เลยค่ะมาทางนี้มีอะไรบ้างคะถั่วที่เก็บนี่ถั่วเก็บจริงๆนะคะอันนี้ถั่วของเราจริงๆการกินเนี่ยมันบอกเลยค่ะว่ามันกรอบมากคุณแม่เนี่ยนะเป็นอาหารที่กินมาตั้งแต่เด็กผัดถั่วใส่ไข่ไข่ของเราก็เป็นไข่สีสันดีมากเลยจากฟาร์มมีสุดความสุขเล็กๆนะคะความสุขเล็กๆน้ำมันมาแล้วค่ะใส่กระเทียมเลยลูกพร้อมยังคะน้ำมันใส่ยังลูกยังค่ะอ้าวเปลี่ยนกุ๊กเหรอแล้วมีไมโครโฟนป่ะครูไปไหนอ่ะเปลี่ยนกุ๊กมาใส่น้ำมันไปไม่เป็นไรนิดเดียวครูไปไหนอ่ะพอเราใส่น้ำมันลงไปในกระทะร้อนๆเพื่อที่จะทำให้มันมีคุณแม่ไม่ชอบกินอะไรที่มันมีน้ำมันเยอะนะลูกวันนี้เราจะใช้น้ำมันที่ร้อนอ้าวค่ะเปลี่ยนกุ๊กกับลูกหมายความว่าแต่ละคนใช่หมดใช่ไหมเพราะไมโครโฟนมันอยู่ที่ตรงไหนไงอ๋อเจ้าค่ะหนูทำหรือว่าคนที่ทำแม่เหมียวทำแม่เหมียวทำงั้นหนูต้องพูดดังหน่อยพอกระทะร้อนแล้วไงจ้าต่อไปหนูทำนี่กระเทียม
ไข่ใส่ที่หลังถั่วหรือถั่วใส่ก่อนลูกไข่ใส่ก่อนเจ้าค่ะเพราะไข่จะได้เป็นชิ้นๆบ้างจะไม่ได้เละมากหนูใส่ระวังไหม้นะคะลูกนี่นะฮะสาวเกาหลีนะฮะเนี่ยค่ะกำลังจะสึกพวกนี้เหมือนกันเอามาทำงานหมดหอมแล้วลูกหอมแล้วเอาค่ะอยู่ที่เกาหลีทำเองไหมเนี่ยทำเจ้าค่ะทำเองใส่ถั่วก่อนไหมลูกไม่เป็นไรลูกพูดเลยเวลาผู้หญิงอยู่ต่างแดนเนี่ยมันก็ต้องเก่งทุกอย่างนะคะพวกนี้เขาก็มาบวชได้สั้นๆเราไม่ใส่ถั่วก่อนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ๋อทำไมน้ำมันหอยน้ำมันหอยนิดนึงใส่ไปเราอยากรักษาความกรอบความหวานของถั่วมีนิดนึงค่ะเพราะถ้าเราเอาใส่ไปถ้าเขาสุกมากมันก็เหมือนถั่วต้มนะจ๊ะโอเคโอเคน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเพราะว่าถั่วหวานอยู่แล้วค่ะอันนี้ไม่ต้องใส่เกลือเพราะใส่ไอ้น้ำมันหอยแล้วเนาะจ้าต่อไปซีอิ๊วขาวเจ้าค่ะค่ะเอาละได้แล้วเอาละค่ะเราก็ได้เห็นความหอมของไข่แล้วนะคะเอาใส่เลยลูกเอามาไม่ใส่ให้ลูกพักอาจารย์ใส่หมดไหมลูกไม่เจ้าค่ะเอาไม่หมดโอเคเจ้าค่ะแล้วพอเจ้าค่ะแล้วอีกหน่อยเน้นผัดอาจารย์ใช่อ๋อเดี๋ยวเราก็ต้องผัดอย่างนี้ให้ตักข้าวเรากินนะแล้วกลับมาค่ะถั่วสุกพอดีเลยนะคะเพราะว่าเรารอเครื่องมืออยู่เราก็ยังไม่ตักนะคะแต่คุณแม่อยากจะเติมก่อนว่าคุณแม่อยากเอางาที่มีอยู่เนี่ยโรยเข้าไปด้วยเป็นการผัดถั่วที่ใส่งาด้วยอันนี้สูตรคุณแม่เลยค่ะเพราะมันเหลืออยู่เมื่อกี้นี้คุกอีกทีนึงค่ะแล้วเดี๋ยวจะชิมแล้วกินผัดถั่วใส่ไข่แล้วก็มีงานิดนึงนี่ถั่วเนี่ยอร่อยอยู่แล้วค่ะแน่นอนเลยลูกตักใส่จานเลยค่ะอันนี้นะคะคือถั่วที่ปลูกเองไข่ก็เป็นไข่ที่ไก่ที่เราเลี้ยงเองนะคะแล้วก็โรยงานิดหน่อยหอมนะไปเกาหลีเอาสูตรนี้ไปด้วยนะใส่งาด้วยเนี่ยเจ้าค่ะมื้อกลางวันวันนี้ชามที่สองของเราอร่อยประโยชน์หอมนะคะต่อไปตั้งนี้เลยค่ะลูกเตานึ่งขนมมาทางนี้เลยนะคะต่อไปเป็นมื้อกลางวันที่เราจะกินฟักทองที่เราเก็บเมื่อสักครู่นี้ฟักทองนี้เป็นฟักทองที่เราปลูกเองเขาเรียกว่าฟักทองญี่ปุ่นอันนี้เราเก็บมาเมื่อเช้านี้แล้วเราก็เริ่มทำแล้วลูกปาดเราจะปาดฟักทองโอ้โอแมลงโอโอแมลงไปให้รอดไปให้รอดโอ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 รอดลูกรอด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 ลูกโอ้พึ่งรอดไหมคะชีวิตรอดแล้วพึ่งตกลงมาอ่ะเราผ่าไปเมื่อเช้านี้คุณแม่ตั้งว่าเฮ้ยเราไม่มีของหวานไปดูซิว่าเรามีอะไรบ้างก็ฟักทองอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปาดเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวก็เอามาเป็นสิ่งที่เราจะใส่โอ้มันไม่มีเนื้อมันไม่มีเม็ดเหรอไม่มีเจ้าค่ะเดี๋ยวเราฟ้านมันจะอยู่ตรงกลางโอเคงั้นส่งไปฟ้านหน่อยเราจะทำเรื่องของฟักทองเศรษฐีเจ้าค่ะฟักทองเศรษฐีสังขยาฟักทองแต่ว่าเราใส่ในฟักทองที่เราปลูกเองค่ะก็จะมีไข่ไก่ที่เราเลี้ยงไก่เองแล้วก็จะไข่ทุกไข่นะเจ้าค่ะแล้วก็จะมีใบเตยค่ะที่เราปลูกไว้รอบๆ บ้านนะคะขยำเอาไข่นะคะขยำกับใบเตยเพราะว่าจะใบเตยจะช่วยดับกลิ่นคาวของไข่เจ้าค่ะขยำได้ลูกมันต้องขยำอันนี้ก่อนไหมเทคนิคอ่ะต้องขยำกันไหมใช่ค่ะขยำหอมหอมค่ะเตยหอมนะคะเอาเตยถ้าเป็นของดร.ทองก้อนเขาต้องเป็นใบกล้วยตอนนั้นเขาทำอะไรนะ
ลอดช่องน้ำกะทิของเราเป็นใบเตยนะจ้ะใส่ใบเตยอีกหน่อยหนึ่งนะเจ้าค่ะอ่ะขยำเลยค่ะคุณแม่ไม่ชอบกินสังขยาที่หวานเยอะเอาหวานอ่อนๆได้ไหมลูกได้เจ้าค่ะเราสามารถใช้ภาชนะที่น่ารักเช่นนี้กำลังเอาไปคว้านอีกลูกหนึ่งนะคะอันนี้จะกินจริงนะคะนี่คือมื้อกลางวันที่เราจะใช้บริโภคสำหรับเมนูมื้อสุดท้ายของการส่งกลุ่มนี้เขาสึกค่ะเขาจะสึกพรุ่งนี้คุณแม่บอกว่าเธออย่าเพิ่งสึกเลยเธอช่วยปลูกต้นไม้ให้คุณแม่ก่อนพรุ่งนี้จะมีต้นบาบาบมาอีกแล้วก็ต้นโพที่จะยกขึ้นทำสระอโนดานโลกุตระอีกนะคะบนภูเขาจำลองของเราเพราะฉะนั้นมื้อเนี่ยเป็นมื้อที่เราจะไม่ได้สั่งลาทุกคนที่สึกออกไปก็ยังมีสิกขาคือยังมีใจที่ยังศึกษาในเรื่องของปัญญาศีลและสมาธิเพียงแต่เปลี่ยนยูนิฟอร์มออกไปทำงานกับเด็กๆแล้วก็ให้เด็กๆ เขาได้รับรู้ว่าครูมาบวชแล้วครูกลับไปเยือกเย็นนะลูกนะในความเยือกเย็นเนี่ยมันจะทำให้เด็กๆได้รู้ว่าการบวชคือการเปลี่ยนจากร้ายกลายดีเปลี่ยนจากร้อนเป็นเย็นเปลี่ยนจากหิวโหยเป็นอร่อยกันหลายคนแล้วก็ให้คนอื่นด้วยอ่ะอันนี้พอเสร็จแล้วเติมน้ำตาลน้ำตาลสักหน่อยๆเนาะไม่เยอะเนาะไม่ต้องเยอะมากเจ้าค่ะเอาละค่ะก็ตามด้วยกะทิเจ้าค่ะกะทิต้องหมดไหมกะทิต้องหมดเจ้าค่ะสัก2-3ช้อนก็ได้ค่ะดูปริมาณของไข่กับภาชนะที่เราจะใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใส่มากไปก็จะเหลวไปเจ้าค่ะเอาแค่หอมๆใช่ค่ะพอหอมพร้อมไหมล่ะลูกดมสิได้อยู่จ้ะค่ะอีกหน่อยไหมอีกนิดนึงก็ได้จ้ะค่ะเพราะคุณแม่ก็อยากให้มันมีกลิ่นของกะทิหน่อยนึงนะคะคุณแม่ก็เสกเกลือหิมาลายันลงไปนิดนึงเสกเกลือมาเกลือตรงนี้นะคะอันนั้นคว้ามาแล้วลูกยกให้ดูเนี่ยค่ะคว้านเอาเม็ดออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่อันเนี้ยค่ะก็น่าจะได้สัก2ถ้วยพอดีเลยเนาะอันนี้จะเป็นวิธีการทำแบบโบราณนะคะเราไม่ต้องปีแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเรามีอุปกรณ์พร้อมเราก็อาจจะตีนิดนึงให้เข้ากันอ๋อถ้าทุกทีที่เขาทำกันตามโรงงานเขาตีหรอตีเจ้าค่ะให้มันให้เนื้อฟูเจ้าค่ะอ๋อแล้วก็ให้เราไม่ต้องตีหรอกมันทำให้คุณภาพของอาหารมันนั่นไปไหมเอาจ้ะพอเสร็จแล้วแบบนี้นะคะคือบางทีมันจะมีเศษไข่ขาวหรืออะไรเงี้ยค่ะที่มันไม่ได้แบบละเอียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีเศษใบเตยอยู่นิดๆแล้วก็กองใส่ผ้าขาวบางจ้ะอ่ะกองจ้ะสีสวยๆนะลูกนะอย่างนี้เราน่าจะมีพับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะมันจะได้ดูแบบมันเหลืองมันจะเหลืองไปหมดเลยจะมีเศษไข่ขาวอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะทำถ้าเรากองจะทำให้หน้าสังขยาเราเนียนเจ้าค่ะคุณสุทินมาทานอาหารกลางวันกับคุณแม่ไหมมาไหมลูกอยู่ไหนลูกฮะมาทานอาหารกลางวันกับคุณยายไหมคะมาเดี๋ยวจะเสกเห็ดตะกร้านี้ให้กินนะคะมาช่วยกันฉีกเห็ดมาอาหารอร่อยกินกันหลายคนลูกมาแล้วอ่ะอันนี้ให้คุณสุทินเลยมาเลยค่ะเทมาใส่อันนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เนื้อสังขยานี้มาเทมาเลยลูกนี่จ้ะพอไหมไม่ใส่เต็มค่ะอ๋อไม่ใส่เต็มเดี๋ยวจะฟูขึ้นมาอีกอ๋ออ่ะอันนู้นใส่พอไหมคะลูกจ้ะนี่นะคะเรากำลังเทสังขยาใส่ลงไปในภาชนะที่เราปลูกเองอีกด้วยภาชนะนี้เราต้องเอานี้ไปไหมหรืออันนี้ไว้ปิดเฉยๆต้องเอาไปเอาไปนึ่งไว้ข้างๆกันอ๋อนึ่งด้วยกันอ๋อต้องนึ่งด้วยกันเอาวางข้างๆวางข้างๆเจ้าค่ะเอามาไปวางที่ตรงนี้กันจ้ะหนูจ๋าอันนั้นของหนูน้อยไปป่ะไม่น้อยเอาคุณแม่เทให้หน่อยบางทีของไม่พอเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะแล้วก็แบ่งปันเอาเปิดเลยลูกมาโอ้อ่ะลูกวางคุณแม่ร้อนคุณแม่ทำสังขยานี้ไว้ให้ลูกๆทุกคนที่อยู่ทางบ้านได้กินด้วยนะคะคุณสุทินมาเลยอ่ะปิดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนี้นะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันตรงนี้ก่อนค่ะวันนี้เมนูอร่อยของเรานะคะในทุกเมนูเนี่ย
อาลูกเก็บได้เลยค่ะมาจากใจของอร่อยก็อาศัยใจทำถามว่าคุณแม่ทำอะไรวันนี้คุณแม่ไม่มีลูกทองก้อนอยู่กำลังขับรถนะคะถ้ามาเร็วก็จะลำบากหมูปล่อยตื่นเช้ายายก็เลยใช้วิธีการถามไก่เมื่อเช้านี้หลังจากที่แม่ชีประชุมกันแล้วว่าใครคิดว่าจะช่วยคุณแม่ทำรายการตรงนี้ได้บ้างท่านดูสิคะสิ่งที่เราเห็นกันอยู่อ่ะเก็บอันนี้ก่อนคือความจริงว่าถ้าเรามีใครที่อยู่ใกล้ตัวเรามันมีศักยภาพดูอันนี้คุณแม่ขอบอกเลยว่าเป็นอาหารที่สามารถขายออนไลน์ได้ด้วยค่ะกรอบมากขอบอกเห็ดนะคะลูกเอาเห็ดไปตรงนี้ปลูกเห็ดเองฉีกเห็ดโดยไม่ฉีน้อยกับเด็กประปากยอทอดเห็ดที่ฉีกแล้วผึ่งไว้ประมาณสัก1เวลากับลมหรือแดดอ่อนๆคุมผ้าขาวบางไว้เอามาทอดในน้ำมันร้อนๆไม่ให้อมน้ำมันแล้วก็มีเครื่องปรุงก็คือซีอิ๊วเกลือน้ำตาลแค่นี้ค่ะคลุกให้เหนียวแล้วก็เอาเห็ดที่ทอดแล้วเอาไปคลุก2นี่ค่ะเมนูที่เราก็ทำกันได้คุณแม่แนะนำเรื่องการปลูกผักกินเองถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะเก็บมาเมื่อเช้านี้เนี่ยดูนะได้ยินเสียงเลยหมูปล่อยกินถั่วอร่อยมากอ่ะคุณสุทีมกินถั่วลุกกันมาก่อนอย่าทำร้ายตัวเองนะคะแล้วก็เอามาผัดกับไข่วันนี้เก็บไข่ได้กี่ฟองลูกอ้าวเธอมายืนสิเธอเสร็จแล้วเธอมายืนเป็นเพื่อนแม่เหรอไข่เก็บได้กี่ฟองคะวันนี้เก็บไข่ได้กี่ฟองรู้ไหมไม่รู้วันนึงได้หลายสิบฟองคุณแม่ก็จำไม่ได้เขาไม่ได้รายงานวันนี้เอามาผัดดูนะคะเน้นไปที่ถั่วแล้วคุณแม่ก็ใส่งาที่เหลือจากอันนี้ค่ะเข้าไปอีกหน่อยนึงอันนี้ขอชิมต่อหน้าต่อตาเลยไม่ป้อนใครละป้อนตัวเองถั่วกรอบรสชาติก็ผัดถั่วค่ะก็ขายแต่มันเคี้ยวไปแล้วจะเจองาค่ะอันนี้ดีมากเอาไปที่เกาหลีได้เลยใช้ได้เลยค่ะแต่สีเขียวสีเหลืองแต้มด้วยดอกใต้ติ่งของป้าตุ๊กป้าตุ๊กบอกว่าใต้ติ่งเนี่ยได้รับเกียรติในการขึ้นเมนูอาหารของอาจารย์ทองก้อนของคุณแม่ก็ไม่ได้หรอกนะจ๊ะเดี๋ยวมากินได้เลยค่ะ2แล้วนะคะ3ไปที่นี่เลยค่ะณตุ๋ยคุณแม่เชื่อว่าณตุ๋ยจะหายเพราะใจณตุ๋ยไม่ทุกข์เลยป่วยกายไม่ป่วยใจความรู้ของณตุ๋ยมากมายณตุ๋ยคือเจ้าของร้านอาหารชาติไทย10สาขามากกว่านะที่ซิดนีย์ตอนนี้เราเดินทางถึงกันไม่ได้เลยสำหรับออสเตรเลียลูกมาดูณตุ๋ยก็ยังต้องอยู่ที่เมืองไทยเลยแต่ความรักของเราถึงกันได้หมดณตุ๋ยส่งนี่มาจากไร่พลิสายิ้มละปีรอกินใช่ไหมเนี่ยณตุ๋ยโรยเกลือเข้าไปอีกนิดเดียวเองนะจ๊ะอร่อยอ่ะลูกผ่านี่ให้คุณยายอีกทีนึงคุณยายจะกินอวดอันนี้เป็นพันธุ์ที่ส่งมาจากไร่เทพสถิตไร่เทพสถิตเนี่ยเทพสถิตเนี่ยคุณแม่ของอาจารย์ทองก้อนอยู่นะวันหลังเราไปเยี่ยมกันนะคะมีรีสอร์ทเล็กๆอยู่อันนี้ก็มาจากแผ่นดินของเทพสถิตค่ะก็เอามาผ่านะคะแล้วก็โรยเกลือลูกหยิบเกลือให้คุณแม่อีกอันตอนนี้เราพูดเพื่อจะสรุปเพราะเราอยากจะรออ่ามาให้คุณยายจ้ะตุ๋ยรสชาติมันแหลมขึ้นมาเลยค่ะพอมีเกลืออีกนิดเดียวที่จริงคุณแม่ก็กินเฉยๆนะดูนะคะอ่ะขอบคุณเชฟ2คน1อ่ะแม่ให้ลูกคนละอันคุณสุจินอยากกินมาเลยอ่ะให้หนูลองชิมแล้วบอกแม่ว่าอร่อยไหมพอใส่เกลือเข้าไปอีกนิดนึงนะคะ
แล้วเดี๋ยวผ่าไปเรื่อยๆดูเดี๋ยวเราจะให้คณะแม่ชีของเรากินเบลบิวบอออนมากินได้นะคะสังขยาทสุกก็ยังอ่ะชวนอีกนิดนึงเจ้าค่ะไปอีกนิดนึงอร่อยไหมอร่อยเจ้าค่ะหวานไหมจะออกเปรี้ยวเค็มค่ะเปรี้ยวเค็มอันนี้อมเปรี้ยวอมหวานค่ะแล้วก็ตัดด้วยเกลือหิมาลายันโอ้โหเลยเจ้าค่ะกดไลค์มาเร็วค่ะกดไลค์มาเร็วพาให้คุณแม่กินอีกหนึ่งแล้วคุณแม่อยากดูซิว่าถ้าสีเหลืองเป็นยังไงมามาสิคะเข้ามาค่ะเข้ามากินแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วพวกนี้ไม่สึกใช่ไหมไม่สึกไม่ต้องเข้านะคะพวกสึกมาเลยค่ะอันนั้นให้กินก่อนไม่ต้องสึกลูกอย่าสึกเลยสึกไปทำไมอยู่พรรษานี้กับคุณยายอยู่แล้วพรรษาที่40นี่อันนี้คุณยายไม่ใส่เกลือเปรี้ยวเลยน้ำถ้าใส่เกลือหน่อยมันจะตัดให้มันหวานเข้ามาด้วยใช่ไหมมันจะหวานด้วยเลยนะเดี๋ยวจะขอให้น้าตุ๋ยได้บุญที่สุดเลยคือให้พรสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังกินกันทั้งสังฆะเลยลูกกลางวันนี้เลยนะวันนี้ตุ๋ยหายเร็วๆนะตุ๋ยหายเร็วๆหายเร็วนะเดี๋ยวจะพาคณะแม่ชีไปป้อนไล่ภาริสาเก็บผักที่นั่นมาทำเมนูต่อไปโอเคไหมเจ้าไปไหมอย่าไปเจ้าค่ะน้าตุ้ยน้าตุ้ยเคยบวชที่อินเดียอยู่กับยายแล้วบอกว่าถ้าหายคราวนี้จะบวชตลอดชีวิตเธอได้เพื่อนแล้วเป็นไงค่ะมาที่นี่เลยค่ะสุดท้ายของเราวันนี้นะคะก่อนที่จะหนูว่าเปิดได้ยังอรุณดูสิว่าสวยไหมสวยไหมใช่ค่ะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเจ้าค่ะเหรอนี่อันนี้น่าจะสุกแล้วลูกแม่ว่าอันนี้นะมันเป็นสังขยาแล้วล่ะค่ะจอยอย่าเอาไปใกล้เดี๋ยวมันดับอีกนะฮะเราอาจจะไม่ได้ชิมอวดแขกเพราะว่าเรายังต้องรอให้มันสุกแต่อันเนี้ยก็จะมาปิดอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้นะคะปิดสวยเชียวเดี๋ยวสุดท้ายเราจะเอามาแบ่งกันแล้วกันนะเราจะมาปาดแล้วเราก็จะให้สังฆะของเราได้รู้ว่าอาหารอร่อยที่กินหลายคนเนี่ยมันต้องกินอย่างรู้รักสามัคคีกินแล้วเพื่อละราคะโทสะโมหะกินแล้วเพื่อที่จะใช้ชีวิตนี้อย่างเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างการกินอาหารที่อร่อยเพราะมันสงบเย็นและเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่แล้วมันคือการกินของอริยะเราอาจจะซื้อกินหรือเราอาจจะทำกินแต่ไม่ว่าจะเป็นการกินด้วยวิธีการใดก็ตามสิ่งที่กินนั้นมันต้องทำให้เรารู้จักการดำรงชีวิตอย่างสงบเย็นเมื่อละราคะโทสะโมหะเราก็เย็นเมื่อเราสงบเย็นเราไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์อยู่แล้ววันนี้กลุ่มสะใจดีเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราผัดถั่วให้เขาเนาะเจ้าค่ะสึกแล้วก็ขอให้มีชีวิตที่มีแง่งามหลายอย่างที่จะเอากลับไปใช้ในต่างแดนนะคะส่วนคนนี้ก็เป็นครูสึกแล้วก็ไปทำให้เด็กดูมีความสุขให้เด็กเห็นส่วนคุณแม่ไม่สึกไม่มีคำว่าลาสิกขาสำหรับคุณแม่ตลอดชีวิตนี้เพื่อถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติเราทั้งหมดเลยนะคะเอามาลามาลาเลยพวกไม่สึกก็มาลาได้นะคะชุดยูนิฟอร์มที่นี่เวลาลงเขานะคะเบลบิวออนแล้วก็หนูแคทเจ้าค่ะแคทก็เราก็จะอยู่กันพรรษานี้จะเป็นพรรษาที่40ใครอยากที่จะมาบวชมาสมัครได้เลยเห็นได้ข่าวว่ามาดามสุขมาสมัครแล้วนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีชาวจีนที่เป็นล่ามไทยจีนจะมาบวช ด้วยอีก1เดือนเราจะทำงานขยายการทำงานของเราโดยให้นักบวชของเราที่เป็นล่ามชาวจีนกลับไปแปลหนังที่จูตานเข้ามาถ่ายทำที่เสถียรธรรมสถานแล้วก็หุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่คือบ้านของเราทุกคนทุกคนกลับบ้านนะลูกกลับมารักษาใจของตัวเองสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะเปิดอีกทีลูกเปิดอีกทีแทนว้าวๆๆคุณยายอยากลองอยากชิมสิแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้มันแข็งกว่านี้หน่อยใช่เจ้าค่ะใช่อีกนิดเดียวเอาละมารักมากเลยอ่ะเสิร์ฟขึ้นโต๊ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะสวยงามถ่ายรูปหน่อยสิ
ถ่ายรูปหน่อยใครทำอะไรถือสิถ่ายรูปสิ